ที่โทมัสทูเคิลแล้วก็เอมมาเฮสครับเอมมาเฮสนี่เป็นคุณซื้อทีมฟุตบอลหญิงเนี่ยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลคุณซื้อยอดเยี่ยมนะฮะของทูเคิลนี่เป็นประเภทชายแล้วก็ทางเอมมาเฮสเนี่ยเป็นประเภทหญิงแต่มันมีเงื่อนไขยอย่างหนึ่งครับเขาบอกว่าถ้าเชลซีต่อสัญญากับยูไิเอร์เนี่ยเชลซีต้องยื่นข้อเสนอที่ทำให้นักเตะเป็นกองหลังที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงสุดในเยอรมลีนะครับ blue today's อัปเดตข่าวสารของเชลซี สวัสดีครับสวัสดีแฟนแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกับผมปาล์ม3บาท5บาทเหมือนเดิมกับก,บการอัปเดตข่าวสารของเชลซีนะครับรวมไปถึงถ้ามีเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจก็จะมาสรุปให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในยามเช้าแบบนี้ในช่วงของ b l u e t t o d y นะครับก่อนที่จะไปติดตามเรื่องราวของอันโตนิโอรูดิเกอร์นะครับแล้วก็โทมัสทูเคิลกับการลุ้นรางวัล ยอดเยี่ยมของฟีฟ่านะครับแล้วก็มีสัมเมาด้วยเนี่ยฮะขอบคุณผู้สนับสนุสน,นใจดีครับซูซูกิพาวเวอร์ยูัแรงสุดขีดสปีดเร้าใจนะครับก็ใครสนใจรถยนต์ซู z u กิ c e l ล r ดโนะครับโอ้ oh, รับรองว่าถูกใจแน่สำหรับคนเมืองนะฮะร,ราคาเพียงแค่328,000บาทเท่านั้นนะครับยังไม่แน่ใจว่ารถเป็นยังไงลองไปดูกันได้ครับที่โชว์รูมทั่วประเทศหรือว่าที่เว็บไซต์ www.suzuki.co.th นะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดารวมไปถึงสิงยูสุเลมอนโซดาด้วยนะครับฝากไปกดไลค์เพจสิง w o ว d o ออฟฟุ b a l l กันด้วยนะฮะนอกจากมีลุ้นของรางวัลแล้วก็ยังมีรายการดีๆสำหรับ ชาวสิงห์บลูให้ติดตามกันด้วยอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์แล้วกันนะครับข่าววันนี้ที่น่าสนใจนะครับโปรแกรมฟุตบอลเมื่อค่าคืนที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะเป็นเซราของอิตาลีก็ขออนุญาตข้ามเลยแล้วกันนะฮะแล้วก็สุดสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นคิวของฟุตบอลถ้วยก็คือใน FA Cup นะฮะเพราะฉะนั้นความน่าสนใจก็จะหายไปพอสมควรเลยแต่ว่าคอบอลไทยอาจจะได้ลุ้นเพราะว่าไทยลีกกลับมาเตะในเกมเล็กที่2แล้วนะครับก็เดี๋ยวค่อยไปว่ากันตรงนั้นนะฮะแต่ว่าข่าวนี้ที่นำมาฝากกันเรื่องแรก ก็น่าจะเป็นเรื่องของข่าวดีเล็กน้อยฮะที่โทมัสทูเคิลแล้วก็เอมมาเฮสครับเอมมาเฮสนี่เป็นกุญซือทีมฟุตบอลหญิงเนี่ยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลกุญซือยอดเยี่ยมนะฮะของทูเคิลนี่เป็นประเภทชายแล้วก็ทางเอมมาเฮสเนี่ยเป็นประเภทหญิงนะครับโดยจากการจัดของฟีฟ่านะครับ ก็จะมีการประกาศรางวัลในวันที่17มกราคมนี้นะครับซึ่งทูเคิลเนี่ยก็ต้องไปลุ้นกับทางเปปกูเดียลาแล้วก็โรเบโตมันชินีนะครับก็มีโอกาสเหมือน,นกันสำหรับทางโทมัสทูเคิลนะครับส่วนข่าวดีของเมสันเมาส์ก็คือมีชื่อลุ้นรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเดือนธันวาคมของพรีเมียร์ลีกนะครับซึ่งนอกจากทางเมสันเมาส์แล้วเนี่ยคู่แข่งของเขาแต่ละคนก็ถือว่า ไม่ธรรมดาครับคือต้องบอกว่าโอกาสที่เมสันเมาส์จะได้เนี่ยก็ค่อนข้างจะยากนะครับนอกจากเมสันเม์แล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีชื่อของออนักเตะอย่างเชาการเซลโลเจมส์ดิสันการียลเมตเนลี่นะครับมาร์ตินโอเดกาดซองฮึงม,มินแล้วก็ราฮิมสเตอร์ลิงนะฮะเพื่อนๆคิดว่าเป็นใครก็ลองคอมเมนต์เข้ามาแล้วกันนะครับแต่ดูแล้วเมสันเมาส์ก็อาจจะยากนิดนึงนะครับขณะเดียวกันนะครับมีข่าวอื่นๆที่น่าสนใจก็ มีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าเกมที่เชลซีจะเจอกับไรตันในพรีเมียร์ลีกเนี่ยจะลงเตะก,กันในวันอังคารที่18มกราคมนี้ที่เอเม็กสเตเดียมในเวลา2ทุ่มตรงตามเวลาที่อังกฤษนะครับหลังจากมีการขยับปรับเปลี่ยนกันมาแต่ว่ามีการยินยันอย่างเป็นทางการแล้วว่าอังคารที่18มกราคมนะครับขณะที่เรื่องของอัตโนรูดิเกอร์ที่ผมจั่วหัวไว้เนี่ยมีข่าวจาก Sky Sport ์ครับเขาบอกว่าอัตโนรูดิเกอร์เนี่ยยังไม่รีบ ในการตกลงสัญญาล่วงหน้ากับทีมไหนทั้งนั้นเพราะตอนนี้รูดิเกอร์เนี่ยเข้าสู่เดือนมกราคมเขาสามารถเจราจากับทีมไหนก็ได้แต่เขาบอกว่ารูดิเกอร์ก็ไม่ได้รีบนะครับแล้วก็มันยังมีความเป็นไปได้ว่าเชลซีก็อาจจะต่อสัญญากับรูดิเกอร์ได้เช่นกันแต่มันมีเงื่อนไขยอย่างหนึ่งครับเขาบอกว่าถ้าเชลซีต่อสัญญากับรูดิเกอร์เนี่ยเชลซีต้องยื่นข้อเสนอที่ทําให้นักเตะเป็นกองหลังที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงสุดในพรีเมียร์ลีกนะครับก็ดูแล้วนี่แหละปัญหาหลักๆที่ เชลซีจะต่อสัญญาก,กับรูดิเกอร์ไม่ได้ก็เพราะได้แกเรียกค่าเหนื่อยสูงมากๆซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าไม่เรียกว่าไม่แบ่งครึ่งกันตรงกลางเนี่ยคือรูดิเกอร์ไม่ยอมลดแล้วก็เชลซีก็ไม่ยอมเพิ่มมีโอกาสครับที่รูดิเกอร์ก็อาจจะตัดสินใจย้ายทีมแต่ว่าลึกๆผมเชื่อครับว่ารูดิเกอร์ยังมีความสุขกับเชลซีแล้วก็ภายใต้การนําทีมของโทมัสทูเคิลด้วยนะอยู่ที่ว่าจะตกลงกันได้หรือเปล่าแค่นั้นเองนอกจากว่าเฮ้ยคุยกันมาหลายรอบแล้วมันตกลงไม่ได้จริงๆเวลามันกระชั้นช เราก็ต้องทําใจเผื่อนะฮะสำหรับแฟนเชลซีกับรูดิเกอร์ที่อาจจะย้ายออกไปนะครับขณะเดียวกันมีภาพของภรรยาของเตียโกซวาก็คือเบลซวาแกติดโซเชียลมีเดียแกเป็นยูทูบเบอร์ด้วยนะเ,เปิดเผยภาพของสามีลงใน IG พร้อมแคปชั่นครับบอกว่าเตยโกซวาเนี่ยสบายดีไม่มีอาการอะไรและกำลังกักตัวอยู่นะครับก็หลังจากก่อนหน้านี้มีรายงานว่าเจ้าตัวติดโควิด เหมือนกับเอ็นโกโลกองเต้ h, ก่อนเกมที่เจอกับสเปอร์แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าภรรยาของซิวาจะอัปเดตข่าวให้แทนแล้วนะฮะเธอบอกว่าซิวาไม่น่าจะเป็นอะไรนะครับขณะที่สื่ออย่างสปอร์ตครับซึ่งไม่ใช่เทียร์หนึ่งนะรายงานว่าเชลซีเนี่ยได้ติดต่อสอบถามไปยังบาร์เซโลนาถึงความเป็นไปได้ในการหนึ่งตัวเซคิลเดสครับโดยเชลซีเนี่ยต้องการรู้ค่าตัวของนักเตะรายนี้ซึ่งบาร์ซ่าต้องการอย่างต่ํา20ล้านยูโรแต่ก็พร้อมเจราจาเพื่อหาข้อตกลงที่เหมาะสมแต่ผมมองว่า ข่าวลือนะครับคือถ้าเชลซีจะเล็งเนี่ยไม่ใช่เซคิลเดสแน่ๆนะครับเพราะว่าคนนี้มีข่าวต่อเนื่องครับอันนี้เป็นไนตี่มินส์หรือว่า90ิมินเนี่ยรายงานว่าลูกาดีนเนี่ยอยากย้ายมาอยู่กับเชลซีมากที่สุดในตลาดนี้นะครับแม้จะได้รับความสนใจจากนิวคาสเซิลเวสต์แฮมแล้วก็เลสเตอร์ซิตี้นะครับก็แน่นอนนะเชลซีถ้าไล่จากชื่อทีมที่เอ่ยมันทั้งหมดก็เชลซีใหญ่สุดอะเขาก็คงอยากจะย้ายมาเพื่อ,อมาคว้าถ้วยมาคว้าโทรฟี่นะครับขณะเดีวยวกันครับรายงานของแซมมอนฟิลิปส์นะครับ ก็บอกว่าลูก้าดีนเนี่ยคือตัวเลือกที่ดีที่สุดของเชลซีซึ่งผมได้ยินมาว่าถ้านักเตะสามารถเลือกอนาคตได้เองเนี่ยเขาก็อยากย้ายมาอยู่กับเชลซีผมเชื่อว่าเชลซีจะรีบดําเนินการเพื่อปิดดีลนี้ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นดีลที่ผมเคยพูดไว้ในคลิปว่านักเตะคนไหนมีโอกาสย้ายมาเชลซีเนี่ยมันเริ่มสอดคล้องกับข่าวในลักษณะแบบนี้ผมถึงฟันธงในคลิปนั้นว่ามีโอกาสครับที่ลูก้าดีนจะยา้ายมาอยู่กับเชลซีเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมตีไว้ ถึง80%มีความเป็นไปได้ติดอยู่เรื่องเดียวครับอยู่ที่ว่าเอเวอตันจะปล่อยอาวุธให้เราหรือเปล่าหรือว่าการตกลงกันเชลซีอยากยืมแต่ไม่อยากซื้อขาดแต่ทางเอเวอตันอยากปล่อยขาดอันนี้แหละตรงนี้แหละมันอาจจะติดครับที่ทําให้เชลซีอาจจะไม่ได้ตัวลูกรดินนะครับ <c oughs> ขณะเดียวกันครับมุนโดเดปติโวสื่อของสเปนรายงานว่าบาร์เซโลนากาลังเร่งมือในการเจรจากับเอเย่นของอันเดรสคิทเทนเซ่น โดยบาซ่าต้องการปิดดีลให้เร็วที่สุดด้วยข้อเสนอเซ็นสัญญา4ปีพร้อมออปชั่นในการขยายสัญญาอีก1ปีเพราะฉะนั้นคริสตัลเซนก็เป็นอีกดีลหนึ่งที่ประมาทไม่ได้เลยนะครับโอกาสที่จะย้ายก็ยังมีเช่นกันขณะที่แซมมอนฟิลิปครับรายงานว่าจูดเบลิงแฮมครับคือหนึ่งในนักเตะที่เชลซีให้ความสนใจจะดึงตัวในช่วงซัมเมอร์หน้านะครับก็ถือว่าเป็นนักเตะที่เนื้อหอมมากๆนะสำหรับจูดเบลิงแฮมนะครับส่วนข่าวอื่นๆที่น่าสนใจครับสัปดาห์นี้อย่างที่บอกไปว่า ฟเอคัพจะลงเตะในรอบที่3มีรายงานเมื่อวันพุธท,ที่ผ่านมาครับมีการส่งจดหมายไปถึง20สสโมสรนในพรีเมียร์ลีกโดยเนื้อหาระบุว่าทุกทีมจะต้องลงเตะเอฟเอครับในสัปดาห์นี้นะครับแม้ว่าจะต้องดันเอาทีมชุดเยาวชนลงเล่นทั้ง11ตัวจริงก็ตามคือไม่ว่าโควิดจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ต้องเล่นครับโอ้นี่สถานการณ์ครับตอนนี้ไม่ได้สนใจใครจะป่วยใครจะเป็นอะไรแล้วครับคือต้องดําเนินการต่อนะฮะอันนี้ข่าวจากเดลี่เมลนะครับ ขณะที่ CIES ครับซึ่งเป็นหน่วยงานวิเคราะห์สริติชื่อดังในวงการฟุตบอลเนี่ยเขาทําการประเมินและก็จัดอันดับ10นักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดในพรีเมียร์ลีกตอนนี้โดยอันดับหนึ่งเ,เป็นของฟิลโฟเดนครับมีค่าตัวอยู่ที่152.6ล้านยูโรขณะที่เมสันมเมาส์เป็นนักเตะเชลซีที่มีมูลค่าสูงสุดครับอยู่ที่108ล้านยูโรนั่นอยู่ในอันดับที่7นะฮะตามมาด้วยไคฮาวเวสครับอันดับที่10 อยู่ที่ประมาณ100.2ล้านยูโรนะครับก็เมสันเม์นี่อันดับที่7นะฮะในบรรดานักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดปรากฏว่าฟิลฟเดนนี่แพงสุดเลยนะครับขณะเดียวกันครับเรื่องใหญ่เมื่อวานนี้ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับมีการระบาดโควิดครับในแคมป์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเขาบอกว่ามีนักเตะในทีมชุดใหญ่7คนและสตาฟของทีมชุดใหญ่อีก14ต้องกักตัวเพราะเสี่ยงในการติดโควิด เนื่องจากเป๊ปกอริลลาแล้วก็ผู้ช่วยเป๊ปเนี่ยมีผลตรวจที่เป็นบวกแปลว่าเป๊ปจะไม่ได้ทําหน้าที่คุมทีมข้างสนามในเกมกับสวินนอนทาวในเอฟเอครัรอบ3อย่างแน่นอนสังเกตนะครับว่าทุกทีมเจอปัญหาโควิดหมดเลยล่าสุดเชลซีกับล,ลิพูมาเจอนักเตะไปเล่นคัพออมเนชั่นอีกแต่แมนซิตี้เนี่ยมาเจอโควิดในสถานการณ์ที่ต้องบอกว่าโชคดีตรงที่โปรแกรมในพรเมรีกในเดือนมกราคมก็ไม่ได้มีเยอะมากแต่มีความเป็นไปไ,ได้นะครับเพราะเดี๋ยวแมนซิตี้จะเจอกับเชลซีด้วยนะครับใน พรีเมียร์ลีกหวังว่าเกมนั้นไม่เลื่อนถ้าเกมนั้นไม่เลื่อนเนี่ยมันแน่นอนเชลซีไปเยือนแมซิตี้ในสภาพที่ไม่พร้อมเนี่ยมีโอกาสที่เชลซีอาจจะได้คะแนนที่ต้องการก็เป็นไปได้นะครับขณะเดียวกันครับมีข่าวเรื่องแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมาประกาศอย่างเป็นทางการในการที่จะให้เอ็ดวูดเวิร์ดเนี่ยออกจากสโมสรนในช่วงปลายเดือนมการาคมแล้วก็ให้ริชาร์ดอาร์โน่เนี่ยมาเป็น c e o ของยูไนเต็ดคนต่อไปก็จะเริ่มทำงานในวันที่1กุมภาพันธ์นะครับ ส่วนข่าวซื้อขาย,อ,ยาอื่นที่น่าสนใจครับมีรายงานว่าสโมสรในอิตาลีสาทีมนะฮะได้ติดต่อกับเอเจนต์ของดีวอกโอริกี้ครับเขาบอกว่าต้องการเซ็นสัญญากับโอริกี้นักเตะเนี่ยเหมือนจะต้องการค้าแข่งในพรีเมียร์ลีกต่อนะครับโดยค่าว่าโอริกี้น่ะจะมีค่าตัวขั้นต่ำประมาณ10ล้านปอนด์อันนี้มันข่าวจาก Sky Sport นะครับแล้วก็แรงข่าวของลิเวอร์พูลและก็ปอร์โตครับปฏิเสธ เรื่องที่ว่าทั้ง2ทีมเนี่ยเจรจาติดต่อที่จะดึงตัวหลุยดีอาร์สในเดือนมกราคมนี้คือมันไม่ได้มีการเจรจากันนะครับคือเลี้ยวพูอ่ะส่งแมววองไปดูฟอร์มของหลุยดีอาร์สเนี่ยหครั้งเลยฮะในปีที่แล้วแต่ตอนนี้ยังไม่มีการเจรจาใดๆเพราะตอนนี้เลี้ยวพูอ่ะประเด็นหลักคือเขาต้องการต่อสัญญากับทางโมเมสซาร่านะครับในกรณีของหลุยดีอาร์สที่ผมนํามาเสนอเนี่ยเพราะว่ามีข่าวเชลซีก็อยากได้นะครับสำหรับหลุยดีอาร์สครับแต่ว่าดูเหมือนเลี้ยวพูจะให้ความสนใจมากกว่าทางเชลซี นะครับขณะที่นิวคาสเซิลครับได้ติดต่อไปอยังฟิออเรนตินาครับถึงความเป็นไปได้ในการดึงตัวดูซานวาลาฮูวิชมาร่วมทีมครับโดยนิวคาสเซิลพร้อมยืน่นข้อเสนอถึง70ล้านยูโรในการดึงตัวกองหน้าทีมชาติเซอร์เบียร,รายนี้ขณะที่มีข่าวจากฟุตบอลลอนดอนครับรายงานว่าอาร์เซนอล อาจดึงตัวอ,องตตนี่มาเซียวมาร่วมทีมในเดือนมก,กราคมนี้นะถึงแม้ว่าจะดูอาจจะเป็นไปไม่ได้แต่อย่าลืมนะนักเตะอาร์เซนอลกับแมนยูเนี่ยข้ามฝั่งกันเป็นประจำอยู่แล้วนะ,ะและช่วงหลังนี่ข้ามกันบ่อยด้วยขณะที่เดียร์เลติกครับรายงานว่าสปเปอร์กำลังพิจารณาที่จะยื่นข้อเสนอเพื่อดึงตัวอดามาเตารเร่มาร่วมทีมในเดือนนี้เนื่องจากอิตโนคอนเต้วางแผนจะใช้งานนักเตะในตำแหน่งลักษณะของวิงแบ็กนะครับเพราะอย่าลืมว่าแมตต์ด็อกเต้เนี่ยมีข่าวว่าจะถูกส่งกลับไปให้วูฟยืมตัว จะเหลือแค่เอเมม่สันรอยัลเท่านั้นอดามาเตารเร่ ore, อาจจะเป็นทางเลือกที่ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับแล้วก็มีข่าวเรื่องของวัตฟอร์ดครับคว้าตัวซาเมียครับปรกการหลังของทีมอูดินเนเซ่มาร่วมทีมเปที่เรียบร้อยไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าเจ้าของทีมเนี่ยปอโซแกก็เป็นเจ้าของทีมอูดินเนเซ่ด้วยเพราะฉะนั้นการย้ายข้ามฟากกันระหว่างอูดินเนเซ่กับทางด้านของวัตฟอร์ดนี้เป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วครับไม่ต้องแปลกใจนะฮะเพราะฉะนั้นการย้ายทีมก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา นะครับขณะที่ข่าวอื่นๆนะผมดูให้เพิ่มเติมนะครับจะได้เรียกว่าอัปเดตกันทีเดียวเลยในยามเช้านะฮะมีเรื่องของออทาง Le กิฟครับสื่อในฝรั่งเศสบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยต้องการคว้าวตัวมารอิกาดี้มาร่วมทีมหากว่าอิกาดีเนี่ยต้องการย้ายออกนะครับก็ดูแล้วอาจจะเป็นข่าวลือซะมากกว่า นะครับแล้วก็จริงๆเจ้าตัวเหมือนน่าจะอยากอยู่เปเชต่อนะครับดูแล้วไม่น่าจะมีอะไรนะครับส่วนข่าวเชลซีผมว่าน่าจะครบถ้วนแล้วนะครับก็ลุ้นแล้วกันเรื่องของอัลโตโรรูดิเกอร์ว่าจะต่อสัญญาฉบับใหม่หรือเปล่านะครับเพื่อนๆที่ฟังข่าวแล้วมีความเห็นเรื่องของรูดิเกอร์คริสเซนเซนอย่างไรลองคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอย่าลืมกด s u b s c r i b e ช่องปาล์มสบาท5บาทด้วยใครกดแล้วก็ฝากแนะนำให้เพื่อนๆไปกดกันด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตาามมนนนะคครรััััับบเจอให่โกสสส้ววดดีี สวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมคอนเทนต์ของปลาล์ม3บาท5บาทนะครับใครไม่อยากพลาดสิงลบลูคาเฟ่บลูสุดเ์หรือว่าคอนเทนต์อย่างเชลซีดีเดย์อย่าลืมกดติดตามช่องปลาล์ม3บาท5บาทนะครับจุ